ก็แล็บเซนเซอร์นะครับวันนี้ก็เป็นเวทีให้พวกเราได้ลองในสิ่งที่ผมสอนไปด้วยตัวเองก็เริ่มขาวแล้วแม่อันนี้คือคูไว้นี่คือวอมไว้นะแต่เลือกนะโอเคก็มีกิจกรรมอยู่3ข้อนะครับให้ทำก็ต้องไปดูใน Mango นะครับตัวข้อแรกนะครับให้สร้างโคมไฟอัตโนมัติใช่ไหมก็ข้อนี้อยากให้พวกเราได้ลองดูนะครับว่าต้องต่อเซ็นเซอร์ยังไงแม้วอลเตจดีไวเดอร์เอาเข้าไมโครคอนโทรเลอร์เราก็จะต้องเขียนโค้ดยังไงเพื่อที่จะอ่านค่าจากตัววงจรอนาล็อกทูดิจิตอลคอนเวอร์เตอร์นะครับซึ่งทั้งหมดมีด็อกคิวเมนต์ให้ค่อนข้างละเอียดอยู่แล้วนะครับวงจรแบ่งแรงดันใช่ไหมต่อยังไงนะครับเราน่าจะมีเซ็นเซอร์แสงหรือตัว light dependent resistor LDR อยู่ในมืออยู่แล้วนะครับมันเป็นของที่แจกให้ไปตั้งแต่แรกก่อนแล้วก็ที่เอามาใช้33Kนะพี่น้องอ่านสีมันให้ดีอย่าไปเอาค่าอื่นเดี๋ยวเรนจ์ของการเปลี่ยนมันจะไม่เหมาะเป็น10Kวะที่ให้ไปไม่รู้ไม่33ก็10Kนี่แหละเลือกให้ดีแล้วกันจะคิดว่า33นะครับก็ต่อตามคือบางทีผมก็รู้สึกว่าผมจูแขนพวกเราเยอะเกินไปหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะอันนี้คือต่อตามแบบตัวเองอะนะแต่อยากให้พวกเราดูด้วยว่ามันก็คือ voltage divider ที่เรียนไปใช่มั้ยมี R ติดอยู่ตัวนึงนะครับแล้วก็ออกตัว R ข้างบนก็คือเซ็นเซอร์ที่ค่ามันจะเปลี่ยนตามแสงอันนี้ก็ลองต่อดูแล้ววิธีการเขียนโค้ดนะครับมันก็จะมีอธิบายอยู่ด้านล่างตรงนี้มันหลายขั้นตอนหน่อยนะก็อย่างแรกเลยต้องเปิดพอร์ต ADC นะครับ ADC ใน PIC 886ถ้าจำได้มีกี่พอร์ต10 S พอร์ตนะแต่ละตัวก็จะไปประจำอยู่ที่แต่ละพินนะครับเราต้องไปเปิด data sheet ดูว่า ADC มันไปออกขาไหนบ้างเราก็จะเลือกใช้ขาพวกมันได้ซึ่งถ้าไม่คิดอะไรมากในแบบนี้นะครับก็ใช้ขาแรกเลยนะครับ AN0 AN0 เนี่ยอนาล็อก0มันจะไปโผล่ที่ขาอะไรวะ AN0 เนี่ยมันจะไปโผล่ที่ขา A0 นะครับขา A0 นี่คือขาไหนคุณก็ไปดูดัตต์ชีตเอาในเงินขา2เองโอเคดังนั้นเราก็จะต้องเซตอัพ ADC พอร์ตนะครับนี่เป็นตัวบอกนะครับว่าเราจะใช้พอร์ตอะไรบ้างนะก็ใช้ AN0 นี่ก็จะเปิดพอร์ตเดียวเราก็มีเซตอัพ ADC อันนี้เป็นวิธีการทำงานภายในมันนิดหน่อยอันนี้ก็ใส่ตามนี้ไปก่อนยังไม่ต้องซีเรียสอะไรมากนะครับ ADC clock internalก็มันมีอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้อยู่นิดหน่อยแต่ว่าหลักๆก็คือใช้2คำสั่งข้างบนนะครับกระตุ้นการทำงานและอ่านผลเนาะก็จะประกอบไปด้วย2คำสั่งนะครับอันแรกก็คือ set ADC channel คืออย่างที่บอกไปอ่ะมันมีตั้ง11 channel ใช่ไหมแล้วเวลาจะอ่านมาเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าเราจะอ่านจาก channel ไหนถึงแม้เราจะ enable แค่ channel เดียวแต่เวลาอ่านเราก็ยังต้องบอกอยู่ดีว่าจะอ่านจาก channel ไหนนะครับว่าในอนาคตถ้าเกิดเราใช้เซ็นเซอร์หลายตัวก่อนที่จะอ่านได้เราก็ต้องเปลี่ยนชแนลนะครับให้ตรงตาม ADC port ที่เราเลือกใช้ก็สำหรับวันนี้ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ใช้ชแนล0ใช่ไหมเพราะเราใช้ AN0 ทั้งหมดนะครับแล้วจะมีดีเลย์นิดนึงนะดีเลย์ US นี่กี่วิครับ US คือ microsec ใช่ป่ะ microsec 100 microsec เนี่ยอันนี้ต้องดีเลย์เพราะว่าเวลาเราสั่งเซตชแนลปุ๊บเนี่ยตัว ADC จะเริ่มทำงานพอดีในวิชาเลคเชอร์เนี่ยผมข้ามส่วนของการทำงานของ ADC ไปเนาะตอนบรรยายนะครับก็เอาเป็นว่าการคอนเวิร์ตค่าจากอนาล็อกดิจิตอลเนี่ยมันต้องใช้เวลาทำงานนิดนึงมันไม่ใช่แบบทันทีทันใดนะครับแล้วเราก็ต้องหลังจากเซตชแนลต้องรอให้มันคอนเวิร์ตให้เสร็จแป๊บนึงเนาะซึ่งก็แป๊บมากเลยใช่ไหมแค่100ไมโครเซกก็เสร็จละแต่ถ้าไม่รอนะครับ CPU เราทำงานเร็วกว่านั้นอ่านค่ามาเลยโดยไม่รอเนี่ยค่ามันจะเพี้ยนเพราะมันยังคอนเวิร์ตไม่เสร็จน
อันนี้สำคัญนะครับต้องมีเสมอแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็คืออ่านค่า ABC มาแล้วก็เอาไปใช้งานนะอันนี้ก็คือ read ABC แล้วก็ไปใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า sensor value ครับก็หลักๆแค่นี้สำหรับการอ่านค่า sensor แต่มีหลุมพรางอยู่หนึ่งหลุมนะครับ ADC resolution ของตัววงจร ADC ของปิ๊กถ้าจำได้เนี่ยมันกี่บิตนะครับ10บิตถูกไหมค่าขึ้นไปถึง 1,023 เวลาประกาศตัวแปรมารับค่าเนี่ยขอให้ประกาศเป็น int 16นะครับถ้าคุณประกาศเป็น int ธรรมดาเนี่ยในปิ๊ก C เนี่ยมันจะเป็นแค่8บิตอันนี้พลาดกันเยอะมากนะครับและพลาดทุกปีแม้ว่าผมจะบอกแล้วบอกอีกก็ตามดังนั้นเวลาประกาศตัวแปรในอย่างนี้เซนเซอร์วาลูเนี่ยประกาศให้เป็น int 16ถ้าคุณประกาศเป็น int เฉยๆมันจะเก็บไม่พอนะคือค่าจาก ADC มัน10บิตตัวแปรคุณแค่8บิตมันจะเพี้ยนแล้วคุณก็จะงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะมีเนี่ยตัวสีแดงๆเตือนอยู่ตรงนี้เรียบร้อยก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็มีตัวอย่างโปรแกรมเป็นเสร็จให้ตรงนี้เรียบร้อยแม้คุณก็ก๊อปตัวนี้ไปใช้งานได้เลยนะครับตัวโปรแกรมตัวนี้สิ่งที่มันทำก็คือมันก็จะอ่านค่าเซ็นเซอร์แล้วพิมพ์ออกมาบนหน้าจอเรื่อยๆทุกๆครึ่งวิคุณก็เอาตัวนี้ไปโมก็ได้เพียงแต่ว่าอยากให้พวกคุณเข้าใจด้วยเนาะว่าเวลาเซตอัพมันต้องทำยังไงใช่ไหมเนี่ยมันมีคำสั่งอยู่ในพวกเซตอัพ ADC ใช่ไหมนี่ก็คือตามที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้เนาะเซต ADC channel แล้วต้องมีดีเลย์ใช่ไหมดีเลย์เสร็จปุ๊บก็ค่อย read นะครับมาใช้งานนั้นหลักเนี้ยผมเชื่อว่าใช้เวลาไม่นานนะครับเพราะว่ามันแค่ต่ออุปกรณ์2ชิ้นก็โค้ดตรงนี้ไปคอมไพล์แล้วลองรันดูนะคุณก็จะเริ่มเห็นละพอทำตรงนี้เสร็จนะครับพอลองเสร็จเนี่ยคุณก็สามารถทำข้อที่1ได้แล้วแล้วสร้างโปรไฟล์อัตโนมัติก็ใส่เงื่อนไขสักหน่อยนึงอาจจะเหมือนเมื่อเช้านี้ก็ได้มากกว่า500ให้ทำอะไรน้อยกว่า500ทำอะไรอย่างเงี้ยก็จบแล้วก็ต่อไปก็คือข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยก็ให้สาธิตหลักการของ hysteresis หน่อยสิไม่ให้ไฟล์มันติดๆดับๆรัวๆนะครับอย่างที่เราศึกษาไปเมื่อเช้าโดยให้ใช้โปรแกรม serial port ให้ serial porter เป็นเครื่องมือแสดงพฤติกรรมของเซนเซอร์นะครับ serial porter ก็คือตัว port graph ที่ผมโชว์เมื่อเช้านี้นั่นเองนะครับซึ่งอยู่ข้างล่างครับ serial porter เลื่อนลงไปข้างล่างมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดจาก GitHub อยู่ตรงนี้นะครับมีการอธิบายวิธีการใช้อยู่ตรงนี้มีวิดีโอตัวอย่างอยู่ตรงนี้ดังนั้นขอให้ศึกษาให้ดีนะครับโดยเฉพาะรูปแบบที่คุณต้องปริ้นมาเพื่อให้มันออกเป็นกราฟนะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่ารูปแบบเนี่ยคือคุณต้องขึ้นต้นด้วยดอลลาร์ซายนะครับค่าวรรคจะมีกี่ค่าก็ได้นะครับแต่ต้องมีวรรคขั้นแล้วหลังจากค่าสุดท้ายต้องมีเสียงนิโคลอนปิดท้ายก็มีตัวอย่างให้ดูนะครับในคำอธิบายด้วยเนาะอันนี้ก็ปริ้นมา2ค่าอย่างเงี้ยมันเป็นแง่มองทุกปีนะครับตรงนี้นั้นศึกษาให้ดีนะครับว่าการจัดฟอร์แมตของคำสั่ง printf เพื่อให้มันไปออกเป็นกราฟในโปรแกรมนี้ทำอย่างไรฉะนั้นกลับไปที่โจทย์เนาะข้อที่2เนี่ยก็คือให้ทำ hysteresis แล้วให้โชว์กราฟอะนะเหมือนที่ผมเล่นเมื่อเช้าให้เห็นว่ามันเวิร์กจริงฉะนั้นก็อาจจะมีกราฟเส้นหนึ่งที่เป็นกราฟของค่าเซ็นเซอร์แสงแล้วกราฟอีกเส้นหนึ่งที่เป็นสถานะของการเปิดปิดนะครับไฟอย่างนั้นก็จะดีนะครับมาข้อที่3ครับก็ให้ใช้ฟิลเตอร์เนาะเป็นโลว์พาสฟิลเตอร์เพื่อทำให้ค่าของเซ็นเซอร์เนี่ยมันสมูทขึ้นโดยให้ลองทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะที่1ฮาร์ดแวร์ก็คือลองเอาคาปานะครับไปต่อซิว่าคุณเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมนะก็ดูใน serial port plotter นั่นแหละว่าเส้นมันเปลี่ยนอย่างที่เห็นในเลคเชอร์เมื่อเช้าหรือเปล่าก็คาปาซิเตอร์ค่าต่างๆจะมีอยู่ในกล่องด้านหน้านี้นะครับแล้วถ้าคุณจะไปลองเนี่ยคุณก็เอาตัว10ไมโครไปลองเอาตัว100นะครับไปลองแล้วดูซิว่ามันแตกต่างกันไหมแล้วก็ส่ง
ส่งเสร็จโพสต์ต่อคาบานมาคืนนะครับข้อ2นะข้อนี้ข้อเด็ดครับก็คือให้ทำดิจิตอลโลพาสฟิลเตอร์นะตามสูตรที่ให้ไว้นะครับในชีทเมื่อเช้าเนาะก็ถ้าคุณทันสังเกตเมื่อเช้าผมก็โชว์ให้ดูแล้วก็เขียนโค้ดแค่บรรทัดเดียวเองนะคุณก็สามารถทำได้แล้วนะลองกำหนดเวทนะครับค่าต่างๆเสร็จแล้วก็เอามาส่งเนาะฉะนั้นวันนี้นะครับมีส่ง3อันมีส่ง3อันนะครับก็คือข้อ2ข้อ1ไม่ต้องส่งนะครับข้อ1นี่คุณยังไงต้องทำไม่ได้อยู่แล้วนะคุณทำข้อ2เสร็จเอามาส่งนะครับ 3.1 ส่ง 3.2 ส่งโอเคผมคิดว่าวันนี้แหละน่าจะทำกันได้ค่อนข้างไวลุยครับทำไงครับไม่ลุยเลยเราต้องไปเอาคาปาติเตอร์เก่าเออมีใครยังไม่มีกลุ่มบ้างไหมครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มกลุ่มไหนมี2คนครับมีใครมี2คนไหมกลุ่มไหน2คนมีกลุ่ม2คนอยู่ทางนี้นะครับนะลองสมาชิกเพิ่มอีก1ท่านได้ไหมลองคุยกันดูนะครับแล้วของสัปดาห์ก่อนนะครับก็ยังมีแต่บางกลุ่มที่ยังไม่ได้ส่ง S3 นะครับยังโหอยู่นะครับเป็นบางกลุ่มนะ